31 มีนาคมถึง2เมษายน2560กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้ร่วมกับสถาบันรักลูกจัดเวทีร่วมพลังร่วมธรรมร่วมคิดพัฒนาทีมแกนนำวัคซีนชีวิตต้นแบบหรือ EF Leader รุ่นที่1ขึ้นณโรงแรมดีวาลีจอมเทียนบีชพัทยาโดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากทีมวัคซีนชีวิตรุ่นที่1จำนวน60คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมเวทีรวมพลังร่วมธรรมร่วมคิดพัฒนาทีมแกนนำวัคซีนชีวิตต้นแบบหรือ EF Leader รุ่นที่1จัดขึ้นเพื่อให้ทีมวัคซีนชีวิตที่เข้าร่วมทุกท่านได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของบทบาท EF Leader ในการขับเคลื่อน EF ในชุมชนเข้าใจฐานคิดกระบวนการทำงานกับเด็กและเยาวชนมีองค์ความรู้ EF ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะ EF ในพื้นที่อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างทีมงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ EF นั่นเองค่ะค่ะจาก3วันที่ผ่านมานะคะคือการอบรม EF ของเราคือเราได้ประโยชน์ทางด้านในการอบรมของเด็กฝึกทักษะสมองของเด็กทางด้านเด็กเล็กเด็กปฐมวัยและเด็กวัยรุ่นในวัยเรียนนะคะรวมทั้งชุมชนด้วยขั้นแรกเราจะต้องบอกกับพ่อแม่เขาก่อนว่าการเริ่มจะต้องเริ่มจากครอบครัวจากพ่อแม่ก่อนสนใจเรื่องเล่านิทานนะคะที่ได้มีเทคนิคในการเล่านิทานว่าจะต้องประกอบท่าทางต่างๆให้เป็นเรื่องราวให้เด็กสนใจอะค่ะฝึก EF นะคะในด้านต่างๆอะค่ะได้ความรู้เสร็จแล้วเราก็จะเอาความอบรมที่เรารู้เนี่ยไปหาเด็กชุมชนในกลุ่มของเรามีแล้วก็ชวนพ่อแม่เขาพาลูกเข้ามาด้วยมาตั้งกลุ่มกันค่ะจากที่เราได้มาอบรม3วันนี้นะคะเป็นการเพิ่มเติมแล้วก็เสริมความรู้เรื่อง EF ให้แน่นขึ้นนะคะจากอย่างที่อาจารย์บอกว่าใส่แว่น EF เนี่ยค่ะคือเราจะมีการวิเคราะห์เด็กได้ว่าเด็กคนนี้มองแล้วเด็กขาด EF ด้านไหนนะคะเราจะได้เสริมเขาได้ถูกด้านนะคะทีมวัคซีนชีวิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะก้าวไปเป็นทีมแกนนำวัคซีนชีวิตต้นแบบหรือ EF Leader รุ่นที่1ที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะในฐานะที่ดูแลด้านการศึกษาของเด็กปฐมวัยนะคะเพราะว่าพื้นที่ของเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีศูนย์เด็กเล็กที่จะต้องดูแลทั้ง5แห่งนะคะฉะนั้นคุณครูที่ได้มาเติมเต็มความรู้ในวันนี้ค่ะเขาก็จะนำกิจกรรมดีๆที่ได้แชร์ประสบการณ์จากพื้นที่ต่างๆทั้งบ้านฉางพาราแล้วก็มาบตาพุดของเรานะคะทั้งในด้านของชุมชนที่เป็นประเด็นที่ว่ามีอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะกลับนำเอากิจกรรมต่างๆอะค่ะไปปรับใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตั้งเป็นโครงการใหม่ๆทำในเรื่องของพัฒนาการเด็กแล้วก็รวมทั้งผู้ปกครองให้ได้รับความรู้นะคะจากการที่เราได้มาเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะเราก็จะปรับแล้วก็ต่อยอดต่อไปนะคะเรากำลังดำเนินการแล้วก็พูดคุยกันว่าคงจะต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนะคะเพื่อจัดกิจกรรมอื่นๆโดยให้แต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะแต่ละกิจกรรมของเทศบาลเนี่ยให้เขาได้มีการต่อยอดออกไปคิดกิจกรรมใหม่ๆเพื่อรองรับ EF ที่เราได้มารับความรู้ในวันนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานจากต่างพื้นที่ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็กและเยาวชนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะเพื่อเป็นการศึกษาและวางแผนงานในการเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมวัคซีนชีวิตค่ะเทศบาลนครระยองนะคะก็ทำเรื่องการจัดการการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครระยองเนี่ยมาระยะเวลายาวนานนะคะสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเราจะมีอุทยานการเรียนรู้ครบวงจรก็คือห้องสูตรประชาชนเทศบาลนครระยองที่สวนศรีเมือง
ณจุดนี้เนี่ยนะคะมีเด็กและเยาวชนระหว่างอายุ4ขวบถึง20เนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยเป็นจำนวนที่เยอะมากในกิจกรรมต่างๆที่เราจัดมานั้นมันก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกับ EF มาบ้างแล้วเพียงแต่ว่าอาจยังจะไม่เป็นรูปธรรมมากนักนะคะก็เห็นว่าช่วงอายุของเด็กที่อายุ3ถึง6ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญที่เราจำเป็นจะต้องเอา EF เนี่ยเข้ามาซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีของเทศบาลนครระยองนะคะที่ได้ทำ MOU ร่วมกับบริษัทดาวในการที่เราจะจูงมือกันดำเนินการเรื่อง EF อีกอย่างหนึ่งเด็กเนี่ยก็จะไม่ได้ฉลาดอย่างเดียวเด็กก็จะเป็นเด็กที่เฉลียวและฉลาดก็สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงค่ะและสำหรับในปี2560เนื่องในโอกาสที่กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้มีอายุครบ50ปีพนักงานดาวอาสายังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดดาวประเทศไทย50ปีทำดีตามรอยพ่อเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จให้กับสังคมและชุมชนในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องค่ะ